สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมว่าโจทย์ในวันนี้คืออะไรนะครับปึ๊บช่วงนี้แพงด้วยนะครับอันนี้ก็คือมะนาวนะฮะกับมะนาวดองนะฮะระดับผมนี่ต้องแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงผมอยากทำเมนูเป็นมะนาวดองแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับเราจะต้มน้ำจนเดือดก่อนนะครับจากนั้นนะครับใส่เกลือลงไปครับแล้วก็หลังจากเกลือเนี่ยผมจะใส่ตัวรากผักชีนี้ล้างให้เรียบร้อยบุบๆนิดนึงนะครับเขาจะได้หอมๆนะแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้ตะไคร้นะฮะใบมะกรูดนะครับบีๆหน่อยนะให้แบบว่าหอมยิ่งขึ้นนะครับเอาละน้ำมันหอมระเหยจะได้ออกมาข่านะครับเราไม่ได้ทำต้มข่าเพราะเราทำขาไก่ไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรอันนี้ก็คือขาไก่ของเรานะครับขอเขาตัดเล็บนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เอามาทำความสะอาดจากนั้นก็เอาลงต้มได้เลยนะครับค่อยใส่ลงไปก่อนแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับขออนุญาตโชว์เลยนี่โอ้นี่คือลักษณะที่ได้ที่นะครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยซีอิ๊วดำนะครับสีสันเขาจะได้สวยงามหน่อยนะฮะน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเอาละอันนี้ก็คือมะนาวดองนะฮะใส่ลงไปเลยจะบี้บี้นิดนึงก็ได้เดี๋ยวไปบี้ในหม้อแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้คือนี่เห็นไหมมันร่อนออกมาละเข้าปากปุ๊บนี่คือหมดปั๊บแน่นอนเราจะเพิ่มน้ำปลาเข้าไปนะฮะอันนี้ภาชนะเสิร์ฟของผมนะครับเป็นถ้วยแบบนี้เลยใส่น้ำปลาลงไปน้ำมะนาวมันสดชื่นต้องมีนะครับน้ำมะนาวแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูนะครับจะบุบๆนิดหน่อยก็ได้เพื่อความจี๊ดจ๊าดนะครับเราก็จะใส่ลงไปอันนี้นะครับผักชีฝรั่งนะครับตักราดลงไปเลยโอ้โหชิ้นนี้น่ากินมากๆน่ากินสุดๆนี่จากนั้นนะครับมะนาวดองโจทย์ของเรานะครับใส่ลงไปด้วยนะครับเผื่อไว้ว่าเวลาเนี้ยเราเสิร์ฟแบบหม้อไฟยิ่งต้มเนี่ยความหอมก็จะยิ่งออกนะครับตบท้ายไปด้วยใส่เยอะๆอร่อยพริกขี้หนูนะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับ